สวัสดีอีกรอบครับก็เดี๋ยวพูดต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นภาษีนะครับที่รัฐข่าวๆออกมานะครับบอกว่ารัฐบาลขอขึ้นภาษีอีก 1% นะครับจาก 7 เป็น 8% นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ค่อยมาว่ากันนะครับจะเอาเป็นเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับจะพูดคุยให้พอเข้าใจนะครับเรื่องของการที่มีการส่งตามโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะครับออกมาพูดว่าจะขอขึ้นภาษีนะครับอีก 1% จาก 7 เป็น 8 เนี่ยฮะนะครับเรื่องภาษี 8% นะครับที่แวดนั่นแหละครับขออีก 1% ประชาชนจะยอมไหมนะครับเพราะว่ารัฐต้องการนำเงินไปใช้อย่างอื่นนะครับซึ่งถูกส่งตามโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Activision Line YouTubeFacebook Instagram อะไรต่างๆจำนวนมากนะครับตามกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วนะครับถามว่าพลเอกประยุทธ์พูดจริงไหมจริงครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่เดือนมีนาคมนานแล้วครับเคยพูดนานแล้วซึ่งเป็นประเด็นข่าวที่ว่าจะมีการขึ้นภาษีสรุปแล้วพูดจริงพูดจริงครับแล้วรัฐบาลก็มาแก้ว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้น 7% ให้ว่า 10% เหมือนเดิมนะครับก็เข้าใจผิดแล้วก็รีบมาเปลี่ยนนะครับว่าเกิดการต่อต้านทางสังคมเพราะว่าประชาชนไม่ยอมรับที่จะให้ขึ้นภาษีจึงเป็นที่มาของการขึ้นภาษีเหล้าและบุหรี่นะครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับเป็นที่มาของการขึ้นภาษีเหล้าและบุหรี่นะฮะเพราะอะไรทำไมต้องขึ้นภาษีคือไม่ขึ้นทางนึงก็ต้องขึ้นทางนึงก็อ้างว่าเป็นภาษีนะครับอ้างว่าเป็นภาษีป่าที่แรกก็จะเป็นภาษีแผนของเขาก็คือว่า 9% นะครับเพื่อที่จะเพียงพอในการใช้ประชาชนนะครับแต่ตอนนี้ขอ8ประชาชนไม่ยอมเอะอะโวยวายอารวาสนะครับก็เลยมาเก็บเหล้าบุหรี่แทนนะครับแล้วก็ประกาศว่าไม่มีรัฐบาลกล้าไหนเก็บเหล้าบุหรี่หรอกยกเว้นรัฐบาลเนี้ยนะเก็บเหล้าหรือบุหรี่เก็บมาหลายรอบแล้วขึ้นราคาเรื่อยเลยนะฮะเพราะว่า 1% ไม่ให้ฉันก็เก็บเหล้าบุหรี่เพิ่มอ้างว่าเป็นภาษีบาปนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรข้าวของก็แพงขึ้นเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เคยทำคลิปไปแล้วนะครับภาษีเหล้าบุหรี่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสรุปสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเป็นที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้เขาขึ้นแล้วนะครับเขาขึ้นไปแล้วนะครับเป็นภาษีเหล้าเนี่ยมาแทนนะครับไอ้เป็น 7% เป็น 8% เนี่ยไม่ได้ขึ้นมาขึ้นเป็นเหล้าบุหรี่แทนนะครับรัฐบาลยังไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังโดนแทงกำลังโดนโลกโซเชียลแทงนะผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโซเชียลนะครับเห็นเกิดในไลน์เนี่ยสรุปเรื่องขึ้นภาษีชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับก็คือเดิมทีเรามี 7% นะครับที่มีคลิปออกมาพูดว่าพลเอกประยุทธ์พูดว่าขออีก 1% เป็น 8% เนี่ยนายกพูดจริงนะครับแต่พูดเมื่อไหร่พูดตั้งแต่มีนาคมนะครับเป็นคลิปเก่านะครับเป็นเรื่องเก่าแต่ทางโซเชียลก็มาปลุกกระแสว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับก็คือคลิปเก่านั่นแหละฮะเขาไม่ได้ขึ้นนะครับแวด 8% เนี่ยไม่ได้ขอเคยขอนะครับแต่ประชาชนไม่ให้ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปขึ้นเหล้าบุหรี่แทนจบนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดใช่ฮะกลยุทธ์ที่เขาทำเนี่ยขาลงอ่ะพอขาลงหรือว่าเข้าสู่กระบวนการวิกฤตศรัทธาเนี่ยทำอะไรก็ผิดหมดนะครับแก้ไปเถอะบอกไปเถอะอธิบายไปเถอะนะฮะไม่มีคนเชื่อนะครับความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเหมือนอธิบายเหมือนเด็กเลี้ยงแกะลักษณะง่ายๆนะครับขาลงไปแล้วลงแล้วลงเลยนะครับจะแก้ตัวยังไงจะอะไรยังไงนะคนไม่เชื่อแล้วแหละนะฮะทำอะไรก็ผิดหมดแหละนะครับทำให้สิ่งเก่าๆเนี่ยกลับเข้ามาเมื่อไหร่จะแลกเมื่อไหร่จะเลิกแจกเงินแจกเงินไปก็ทำให้ชาวบ้านไม่ดีขึ้นหรอกนะครับก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะครับก็บอกว่ารัฐบาลบอกว่าที่แจกไปเนี่ยเป็นการแจกระยะแรกนะต่อไปก็จะไม่แจกละไม่แจกผู้ที่แจกไปจะยอมไหมล่ะนะครับเขาก็จะมาแก้ตัวตอนนี้จะมาพลิกตอนนี้มันไม่ทันแล้วแหละนะครับมันไซส์หมดแล้วนะครับโอเคครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับ
ภาษีนะครับที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลในเร็วๆนี้แหละนะครับแต่ความจริงก็คือว่าสรุปก็คือนั่นแหละครับนายกพูดจริงแต่พูดมานานแล้วนะครับขึ้นจาก7เป็น8เนี่ยนะครับแต่เพิ่งมาเป็นกระแสผมกระหน่ำนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับว่าถ้าสงสัยนะครับหรืออยากจะให้เพิ่มเติมประเด็นไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับส่งคำคอมเมนต์ก็เข้ามาได้ใต้คลิปใต้วิดีโอในเฟซในอะไรก็ว่าไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ